สวัสดีค่ะแฟนๆเพจ New TV 18นะคะแล้วก็ในเพจข่าวของพี่เป๊ปซี่นะคะวันนี้อยู่กับพี่เป๊ปซี่แล้วก็นุ่นเหมือนเคยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับในระหว่างนี้เราเข้ามากันแล้วนะคะเราก็จะมากดไลค์กดแชร์กันนะคะใครเข้ามาแล้วส่งข้อความทักทายมาหน่อยนะคะวันนี้เสียงชัดเจนดีไหมบอกได้หมดเลยนะคะเราก็จะได้ปรับกันแล้วก็คุณนุ่นวันนี้จำจันกว่าทุกวันนะเนี่ยหายไปวันหนึ่งโอ้โหโผล่มาสบายค่ะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะสดชื่นสดชื่นใช่สดชื่นแจ่มจันมากโอเคสวัสดีค่ะคุณหยกมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ไหนโอ้วันนี้มันวันนี้หลายเรื่องนะคะใครมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานมีเพื่อนบอกเลยนะคะมาเปิดดูด่วนเลยค่ะช่วงไลฟ์สดอย่างนี้นะคะที่ผมเคยพูดไว้ว่าคนที่จงรักภักดีเนี่ยนะครับต่อในหลวงต่อสถาบันเนี่ยต้องกล้าแสดงออกเนี่ยมันมีคนแสดงออกโดยการกระทำเลยแหมตบมือให้หน่อยสุดยอดครับสุดยอดต้องอย่างนี้ครับใช่ไม่งั้นเนี่ยสังคมเข้าใจผิดแล้วไอ้พวกเด็กทารกทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ไปโพสต์ข้อความไปอะไรคือไม่เข้าใจเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าปล่อยปละละเลยมาตลอดแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมีการไปแจ้งความจากภาคประชาชนเนี่ยที่เขาทนไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วถ้าไปอ่านสิ่งที่พวกนี้โพสต์นะครับโอ้โหคือมันสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยครับไม่รู้ว่าทำไมกล้าหาญชาญชัยอะไรขนาดนี้แต่ว่าเป็นการกล้าในทางที่ผิดนะคะแล้วมันเสียอนาคตนุ่นคือพวกนี้นะครับเป็นเยาวชนเนี่ยแล้วโดนปั่นหัวไงแล้วพวกนี้เสียอนาคตเลยเพราะถูกฟ้องเนี่ยนะครับถ้าศาลไม่เมตตานะผิดกฎหมายนะติดคุกนะค่ะแล้วคุณเห็นข้อความที่พวกนี้โพสเนี่ยนะโอ้โหคุกๆเลยอ่ะค่ะต้องคุก3ทีเลยนะทริปเปิลคุกอ้าวลืมไปมองเฟอร์ดีนี่จะบอกคุณบุตรสบกแก้วเตือนอีกแล้วบอกว่าครับน้ำแร่มองเฟอร์ดื่มแล้วดีต่อสุขภาพครับขอบคุณทุกสปอนเซอร์นะครับที่สนับสนุนนิว18นะครับก็เป็นสื่อเล็กๆค่ะก็ทำงานอย่างที่เห็นนะครับเราก็ในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยโอ้โหสปอนเซอร์นี่เป็นอะไรที่ช่วยต่อลมหายใจค่ะให้สื่อเล็กๆอย่างเรานะครับได้มานั่งฝอยนั่งโม้เนี่ยข้อมูลนี่มาคุยกันนี่ก็ไม่ใช่มโนเอานะคือเป็นข้อมูลที่เราเช็คเองผมก็ตรงมาจากนักข่าวเนาะเราก็ตรวจสอบข่าวมีอะไรเราก็ตรวจสอบอันไหนรู้ไม่จริงอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าพูดอะไรนี่ก็เป็นการทำงานตลอดช่วงที่ผ่านมาครับพอมีช่วงไลฟ์อย่างนี้เนี่ยนุ่นมันก็คือคืนน่ะใช่มันก็เป็นกันเองเพื่อนๆเนี่ยส่งข้อความกันมาเยอะมากพอดีเมื่อกี้หมดแต่คุยเพลินลืมแชร์เดี๋ยวแชร์ด้วยครับนะคะก็วันนี้มีหลากหลายประเด็นเลยนะคะทุกท่านแล้วก็ที่จะบอกเลยก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 คือวันนี้เนี่ยเรายังเห็นตัวเลขเพิ่ม3รายนะคะแล้วก็มันเป็นการติดเชื้อภายในประเทศด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เรานึกไปถึงสถานการณ์ของประเทศอื่นๆเนาะพี่เป๊ปซี่ที่เขามีระลอก2กันอย่างจีนอย่างเงี้ยมาตีกลับอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ฟังหมอทวีสินพูดนี่พอบอก3นะครับผมตั้งใจฟังเลยว่าสามเนี่ยมาจากไหนมาจากไหนติดแบบไหนคนหนึ่งกลับมาจากฟิลิปปินส์นั่นโอเคนะครับใช่เพราะว่าช่วง 2-3 วันก่อนหน้านี้มันก็มีคนกลับมาจากเมืองนอกค่ะแล้วมีที่นราธิวาสติดจากพ่ออันนั้นมันรู้เนาะรู้ที่มาที่ไปแต่ปรากฏว่าวันนี้2คนในกรุงเทพเนี่ยไม่รู้ที่มาครับค่ะนะนู่นมันไม่ได้ติดจากคนที่ใกล้ชิดอ่ะใช่คือมันปรากฏว่าติดเพราะออกไปข้างนอกไปร้านตัดผมไปอะไรเนี่ยแล้วไม่รู้ไงว่าไปเจอใครบ้างแล้วเมื่อกี้นู่นพูดถึงเนี่ยผมนึกถึงเรื่องนู่นเลยบาเกในเกาหลีใต้เลยอ๋อที่อีแทวอนนะแล้วเขาก็แต่ว่าอันนั้นเขาถึงเขาจะแทร็กคนไม่ได้เนี่ยเทรสไม่ได้แต่ว่าเขาไปตามเรื่องสัญญาณมือถือการใช้บัตรเครดิตมันก็ได้ระดับนึงแต่ว่าวันนี้ที่กรุงเทพเนี่ยคือพอติดมาแล้วเนี่ยไม่รู้ติดจากใครอันนี้ผมว่ามันเป็นสัญญาณที่ฟังแล้วนี่น่ากังวลอยู่นะค่ะเพราะว่าถ้าไม่รู้ติดจากใครเนี่ยแสดงว่าคนที่เขาติดมาเนี่ยยังตามไม่เจอค่ะใช่ไหมมันต้องตีความอย่างนี้เลยนะทั้งสองคนเลยเพราะออกไปข้างนอกไปร้านตัดผมไปโรงพยาบาลแล้วคนที่ติดมาตอนนี้ไม่รู้ไปติดคนอื่นเพิ่มไหมค่ะแล้วตรงนี้แหละครับที่เป็นสิ่งที่ทางสบค.พูดมาตลอดว่าเรื่องต้องใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือตลอดอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของระลอก2ของคนติดเนี่ยคืออย่าดูเบานะผมว่านะคือเราอย่าเพิ่งประมาทนะนั่นว่าตอนนี้อย่าเพิ่งกาดอย่าตกดีกว่าใช่ใช่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่มันโอ้โหมัน
ต้องระวังก็ต้องระวังอ้าวมาดูตัวเลขมาดูตัวเลขได้วันนี้นะคะติดเชื้อเพิ่ม3ทำให้ยอดสะสมไปอยู่ที่ 3,037 รายไม่มีเสียชีวิตเพิ่มนะคะคงที่ที่56รายหายแล้ว 2,897 รายเหลือในโรงพยาบาลนะพี่เบบซี่แค่84รายก็ยาฟาวิพิลาเวียใช่ค่ะต้องอันนี้ก็เป็นอีกตัวยาหนึ่งนะครับที่อ้าวเดี๋ยวดูตารางที่ขึ้นมาหน้าจอเนาะค่ะก็มี21พฤษภาวันนี้เพิ่มมา3ก็อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็จากวันนี้ไปเนี่ยผมว่ามันจะเข้มข้นขึ้นไหมหรือจะคลี่คลายเพราะว่าผมนึกถึงบรรยากาศวันที่22มีนาวันที่อาจารย์ประสิทธิ์เนี่ยท่านออกรายการค่ะแล้ววันนั้นเนี่ยตัวเลขโผล่มา 45% เพิ่มมา188แล้วท่านก็พูดตัวเลขวันนั้นโอ้โหฟังดูแล้วขนหัวลุกเลยค่ะจริงๆตอนนั้นแทบแบบไม่อยากออกจากบ้านเลยเออ22มีนาตอนนั้นเนี่ยนี่แหละครับในภาพที่เห็นเนี่ยคือตอนนั้นคือไอ้ตารางเนี่ยผมทำตลอดเลยคือทำเองแล้วก็คำนวณแล้วก็เอาขึ้นให้ดูเพื่อจะได้มาคุยในรายการอย่างนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆจะได้เห็นว่าการที่สถานการณ์มันพลิกเปลี่ยนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่อยู่ๆมันเปลี่ยนของมันเองอ่ะใช่ถ้าหมอประสิทธิ์วันนั้นไม่ออกมา22แล้วก็อีก2วัน24มีนาครม.ไม่ออกพรก.ฉุกเฉิน26ไม่ประกาศใช้นะครับแล้ว3พฤษภาคม3เมษาไม่ประกาศเคอร์ฟิวเนี่ยผมว่าวันนี้ไม่รู้ไปไหนนะนะนุ่นมันไม่รู้ไปไหนนะเพราะว่าเหมือนพอมีเคอร์ฟิวมีพรก.มันเหมือนคุมพฤติกรรมคนให้มีวินัยมากขึ้นน่ะรีบกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเพื่อนๆเนี่ยผมว่าก็ติดตามสถานการณ์กันนะครับก็พวกที่ติดตามข่าวสารเนี่ยลองมองย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่3เมษาถึงวันนี้ใช้พรก.ฉุกเฉินใช้เคอร์ฟิวเนี่ย มีอะไรที่เลยเถิดอ้าวนุ่นมีไหมไม่มีอ้าวไม่ต้องพูดเข้าข้างรัฐบาลมีอะไรที่เลยเถิดไม่เข้าข้างแต่เพียงแต่ว่านุ่นว่าสิ่งที่คนรู้สึกก็คือเรื่องเศรษฐกิจเหมือนแบบกลัวแบบไม่มีงานไม่มีเงินอย่างเงี้ยมากกว่า อันนี้เป็นประเด็นหลักแต่หมายถึงว่าในแง่ของการออกไปใช้ชีวิตมันอึดอัดขัดเคืองไหมก็ไม่นะแต่นุ่นว่าหลายคนนะรู้สึกว่าโควิดอ่ะทำให้เหมือนมีสติมากขึ้นแล้วหันมาแบบสโลว์แบบใช้ชีวิตอย่างมีสติมีเหตุผลมากขึ้นรู้จักใช้จ่ายมากขึ้นคือเศรษฐกิจเนี่ยอย่างที่นุ่นบอกเนี่ยมันกระทบทั่วโลกมันไม่มีใครไม่ได้รับผลกระทบหรอกเพียงแต่ว่ากระทบมากกระทบทั่วโลกโอ้โหมันก็โควิด19มามันก็ต้องล็อกดาวน์แล้วมาตรการที่ใช้เนี่ยมันเหมือนกันหมดแล้วผมพูดย้ำตลอดนะครับเพราะว่าผมเนี่ยทำข่าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตลอดแล้วเขาใช้พรก.ฉุกเฉินในการแก้ปัญหาตรงนั้นที่ใช้ก็มีกฎหมายพิเศษคือไม่ต้องไปรอคำสั่งศาลเจ้าหน้าที่เนี่ย take action ฝ่ายทหาร take action ได้เลยที่มันจำเป็นต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าเหตุการณ์มันเร็วพอรู้ว่าอย่างคนร้ายเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยนะครับคุณไปรอหมายศาลเนี่ยเรียบร้อยเลยแล้วที่ผ่านมาแล้วครับพอคนร้ายเข้ามาเนี่ยสงสัยเนี่ยเขาใช้อำนาจพิเศษจากตรงนี้เข้าไปปิดล้อมซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำงานที่เกื้อหนุนการทำงานในพื้นที่แต่ว่าในเรื่องของเหตุการณ์โควิดเนี่ยมันเป็นความมั่นคงด้านสาธารณสุขแล้วเราไม่มีกฎหมายอะไรเลยนะครับที่ใช้เคอร์ฟิวค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้กฎหมายตัวนี้เอากฎหมายตัวนี้มาใช้ในขณะที่เมืองนอกที่เราพูดตลอดนะครับมีการผ่านกฎหมายพิเศษเพื่อควบคุมให้อยู่บ้านเพราะเขาไม่มีกฎหมายแบบเราเขาสิงคโปร์กับเซอร์กิตเบเกอร์มาเลเซียก็อะไรนะ movement control order ใช่ของฝรั่งเศสของอังกฤษของอิตาลีของเนเธอร์แลนด์มีหมดทุกประเทศมีหมดแล้วใช้มาตรการล็อกดาวน์เหมือนกันหมดก็คือเคอร์ฟิวนั่นแหละแล้ววันนี้ครับก็คาดหวังอยู่แล้วว่าทางสปช.วันนี้ประชุมเนี่ยก็ต่ออีกเดือนนึงใช่คือเขามีแนวคิดว่าเสนอจะต่อพรก.อีกเดือนนึงแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เข้าที่ประชุมสปช.กันใช่ๆซึ่งอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ผมคิดว่าในสถานการณ์ทุกวันนี้ที่มันไม่นิ่งนะแล้วอยู่ระยะ2มาตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมนะครับค่ะก็อีก14วันก็ว่ากันใหม่ปลายเดือนนี้นะครับถ้าคือวันเนี้ยมันติด2แล้วติดจากคนอื่นต้องดูพรุ่งนี้มันจะลุกไหมแล้วคนที่เขาไปติดมาเนี่ยไปติดคนอื่นเพิ่มไหมแล้วคนที่เขาติดมาติดจากใครผมว่าตรงนี้โอ้โหมันน่าคิดอ่ะแล้วนี่คือสถานการณ์โดยรวมนะครับในส่วนนี้ในส่วนของเรื่องโควิด-19 วันนี้ขอแวะไปดูบราซิลหน่อยนะพี่เปปซี่เพราะว่าบราซิลนี่วันนี้เนี่ย24ชั่วโมงนะแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะติดเชื้อเพิ่ม 27,000 new case นะ 27,000 ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆน่ากลัวมากบราซิลบราซิลนี่เป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะมาถึงวันนี้นะครับวันนี้บราซิลเป็นประเทศที่ติดเชื้อมากกว่าอเมริกาเหลือเชื่อเลยแซงมาเลยทุกทีเนี่ยอเมริกาแชมป์นะครับอเมริกาอยู่ที่ 21,408
บราซิล 21,472 ค่ะมากกว่ากันนี่64คนแล้ววันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกเนี่ยนะครับก็ถือว่าสูงที่สุดด้วยค่ะอยู่ที่แสน6,000หรือไงเนี่ยนะครับพี่แปมซี่เมื่อกี้บราซิลนี่เพิ่มเท่าไหร่นะคะ 20,000 เท่าไหร่นะ 20,000 7,100 21,472 อ๋อ 21,000 นะแล้วสถานการณ์ในบราซิลเนี่ยมันเลวร้ายลงถ้าผมมองนะผมก็ติดตามสถานการณ์เนี่ยคือมาจากผู้นำประเทศเลยแล้วอเมริกากับบราซิลเนี่ยนะครับคล้ายมากคล้ายกันความคิดทางการเมืองทิศทางเดียวกันแล้วก็ปฏิเสธการล็อกดาวน์เหมือนกันในอเมริกานั้นก็มีการล็อกดาวน์โดยผู้ว่าในบราซิลก็ล็อกดาวน์โดยผู้ว่าแล้วประธานาธิบดีเนี่ยไม่มีอำนาจไปสั่งการการเมืองท้องถิ่นแล้วตรงนี้บราซิลก็เห็นว่าถ้าล็อกดาวน์เนี่ยความร้ายแรงจากเศรษฐกิจเนี่ยมันเสียหายรุนแรงกว่าโควิด-19ก็เหมือนมุมมองของทรัมป์เขาแล้วก็ประเด็นนี้ในบราซิลที่น่าตกใจมากนะครับอีกประเด็นนึงที่เหมือนกับทรัมป์เลยก็คือนุ่นจำได้นะบราซิลเนี่ยรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยออกไป2คนแล้วเขาเพิ่งตั้งเมื่อ2วันที่ผ่านมาคนที่ตั้งเนี่ยนะครับคือเอ็ดดูโดปาซูโลซึ่งเป็นอดีตนายทหารในกองทัพมาตั้งเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วเมื่อวานซืนเนี่ยนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขคนใหม่นะครับไปเซ็นคำสั่งกระทรวงให้ใช้ยาไฮดรอกซีคลอโรควินมารักษาโควิด -19 โอ้โหซึ่งมันคนละตัวไหมเพราะว่าเขาต้องฟาวิพิราเวียหรือไงคะหรือว่าไม่แน่ใจคือฟาวิพิราเวียเนี่ยก็เป็นยาที่ต้านไวรัสรักษาตามอาการรักษาตามอาการแล้วก็แต่ว่ามันไม่ใช่ยาที่จะมารักษาตรงนี้แต่ว่าฟาวิพิราเวียเนี่ยก็มีการใช้มาหลายครั้งแต่ว่าไฮดรอกซีคลอโรควินเนี่ยนะครับเป็นยาที่ใช้รักษามาลาเรียแล้วทรัมป์เนี่ยก็ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วบอกว่ากินทุกวันวันละเม็ดแต่ว่าทางองค์การอนามัยโลกนะครับเขาก็บอกว่ายาตัวเนี้ยมันยังไม่ได้ผ่านการทดสอบการรับรองการตรวจสอบที่มันได้ผลแต่ปรากฏว่าผู้นำบราซิลเนี่ยบังคับให้ใช้ยาตัวนี้รักษาคนที่ติดโควิด-19 ในบราซิลนะครับตัวเลขในบราซิลเนี่ยนะครับเสียชีวิตแล้วเนี่ย 18,894 ติดเชื้อเนี่ยนะครับ 293,357 ค่ะเขาบอกว่าอีก2วันนะครับถ้าอัตราการติดเชื้อแบบนี้นะครับขึ้นมาเป็นเบอร์2แน่นอนแซงรัสเซียแน่นอนโอ้แล้วก็ในภาพที่เห็นเนี่ยนะครับเราก็มาจับแต่งเพราะว่าทรัมป์เนี่ยไม่เคยยอมที่จะใส่หน้ากากแล้วเพราะว่าทรัมป์นี่ก็ให้เหตุผลว่าไม่มีความจำเป็นต้องใส่อะไรเนี่ยนะครับทั้งที่ผู้นำบราซิลเนี่ยเขาก็คงระมัดระวังนะแล้วก็ทั้งสองคนนี้ยังไม่เคยติดนะครับแต่ว่าบอริส จอนสันผู้นำอังกฤษเนี่ยติดไปแล้วใส่หน้ากากเรียบร้อยแล้วแล้วกรณีของทรัมป์นี่กลายเป็นประเด็นวิวาทะกันนะครับแล้วเมื่อวานนี้ถ้าติดตามดูเนี่ยผมก็เอาคำพูดของทรัมป์เนี่ยมารายงานให้ฟังที่เขาบอกว่าที่ติดเชื้อเยอะเนี่ยเพราะตรวจเยอะมันก็เลยติดเยอะเพราะตัว14ล้านคนมันก็เลยเจอมาเนี่ยล้านกว่าโอ้โหผมว่าทรัมป์นี่ตอบคำถามแบบนี้แบบนักการเมืองเลยเพราะว่าฝ่ายสาธารณสุขเนี่ยหรืออย่างแอนโทนีฟาวชีเนี่ยเขามองเลยว่าที่มันติดเยอะเนี่ยเพราะว่าคุณลดมาตรการล็อกดาวน์ที่มันเข้มข้นเนี่ยคุณผ่อนปลนมันคุณไม่ใส่หน้ากากออกไปไม่ล้างมือไม่เว้นระยะห่างมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มีการติดมากเพื่อนๆก็ฟังดูแล้วกันว่าเหตุผลของฝั่งไหนเนี่ยมันมีน้ำหนักแล้วสถานการณ์ในอเมริกาตอนนี้นะครับติดอยู่เนี่ยตอนนี้ 94,000 แล้ว 93,000 เสียชีวิตเสียชีวิตเนี่ย 93,000 94,000 แล้วแล้วทรัมป์เคยบอกว่าภายในสิ้นเดือนเนี่ยอยู่ประมาณ 70,000 ตอนนี้มัน 93,000 สิ้นเดือนนี้ 100,000 แน่นอนครับนะน่าติดตามเพราะว่าตอนก่อนอันนั้นพี่เบบซี่เอาข้อมูลของสถาบันวอชิงตันใช่หมาลัยวอชิงตันนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่าสิงหาคมเนี่ย1สิงหาคมจะตาย 135,000 ใช่ตอนเขาพูดตอนนั้นเราก็ไม่เชื่อนะคือตอนนั้นเนี่ยตัวเลขคนตายเนี่ยมันอยู่สัก 6-7 หมื่นแล้วคิดดูดิมันขึ้นมาอีกเท่านึงมัน 103,000 อ่ะแต่มาวันนี้นะครับดูสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับผมว่าคนไม่สงสัยเลยสิงหาคมนี่ผมว่ามีสิทธิ์105,000เลยโอ้น่ากลัวเนาะถ้าทรัมป์ยังอย่างนี้นะแล้วทรัมป์เนี่ยสวนความเห็นของภาค CDC เนี่ยอย่าง CDC เนี่ยเป็นองค์กรกลางเลยนะครับ
ในการเรื่องของศูนย์ควบคุมโรคและการแพร่ระบาดอะไร disease disease control and prevention อะไรเนี่ยนะครับก็เป็นตัวใหญ่เลยในอเมริกาแล้วเขาก็เตือนแต่ว่าทรัมป์จะเหมือนกับว่าไม่ฟังความเห็นในส่วนสาธารณสุขแล้วเนี่ยผลที่กระทบที่เกิดขึ้นก็คือตัวเลขผู้เสียชีวิตขึ้นมาแบบโอ้โหแล้วทรัมป์ก็พยายามหาแพ้ตลอดปลายปีนี้พฤศจิกเลือกตั้งนะครับสิงหาถ้าไปแสนห้านะผมว่าทรัมป์นี่เลือกตั้งปลายปีนี้เก็บฉากนะไม่แน่นะสถานการณ์เพราะว่าความนิยมก็ลดลงด้วยนะจากการเหมือนกับความในการควบคุมสถานการณ์แล้วพี่เป๊ปซี่รู้ไหมว่าผู้นำไต้หวันนี่คะแนนนิยมมามากเลยนะใช่ใช่อิงหวนเนี่ยเพราะว่าการจัดการกับโควิดเนี่ยนะคะแล้วกลับมาโฟกัสที่เดี๋ยวไปดูกองเชียร์หน่อยดิกองเชียร์ได้นะกองเชียร์มาอะไรกันบ้างเดี๋ยวข้อวันนะแหมอุตส่าห์มานั่งติดตามกันสวัสดีคุณวินัยคุณสินชัยนะคะคุณสิริทิพย์นะคะคุณสมพงษ์คุณสุเทพนะคะคุณบรรเจิดคุณกำไดใครก่อนะคะคุณสุดใจคุณอัดดอนวุฒิไกรนะคะคุณสุเทพบอกภาพเสียงคมชัดนะคะคุณทองแก้วนะคะคุณสปันคุณแพทริกบอกดื่มมองเฟลอทุกวันเนาะน่ารักมากนะคุณไพลินนะคะคุณสารวัตรนะคะคุณแอนนาสวัสดีค่ะคุณบุตรสบานะคะคุณนัทจยาคุณสุดใจบอกว่าอย่าเพิ่งไว้วางใจนะน่าจะหมายถึงโควิดแน่นอนนะอย่าเพิ่งวางใจในะคะคุณบีบอกว่าวันนี้ฉากหลังสวยนะคะทีมงานยิ้มอยู่นะคะขอบคุณมากคุณชุติการบอกว่าเห็นด้วยที่รัฐขยายพรกฉุกเฉินชาวบ้านปกติสุขดีอาจไม่ 100% แต่ก็อุ่นใจรู้สึกปลอดภัยนะคะก็เขียนคอมเมนต์มาด้วยนะครับเขียนคอมเมนต์มาหน่อยนะก็ขอบคุณนะครับมาแสดงความเห็นกันอะไรกันมันทำให้การพูดคุยมันมีสีสันเนาะแล้วมันมีช่วงพักมีอะไรผมก็คือช่วงไลฟ์เนี่ยบางทีมันโม้ฝอยมากกว่าช่วงจริงเพราะว่าในรายการนี่ทุกท่านรู้ไหมคะว่าพี่เป๊ปซี่พูดอยู่นะแต่ทีมงานทำไงคะคือแบบหมดเวลาแล้วพี่เป๊ปซี่ก็ต้องรีบไปต่ออีกเรื่องนึงนะคะมันก็จะไม่มีเวลาเหมือนคือไอ้ไลฟ์เนี่ยชิลๆเลยชิวๆสบายๆแบบว่าต่อไปได้แต่ว่าต้องเตรียมข่าวค่ำด้วยชิวมากไม่ได้คุณเปรมฤดีสวัสดีนะคะคุณเอกสุดใจสวัสดีค่ะก็บอกว่าทรัมป์อเมริกันตายเสียชีวิตแสนกว่าคนแน่นอนครับสิ้นเดือนนี้เห็นด้วยกับพี่เป๊ปซี่นะคะแสนถึงแสนก็มัน 94,000 แล้วตอนนี้เราคงคิดดูอเมริกานี่เฉลี่ยตายเนี่ยนะครับอยู่วันละ 1,500วันละ 1,500 นะครับที่ตายเนี่ยแล้วนี่เหลือกี่วันวันนี้วันที่10วันนี้21แล้ว21ก็เหลืออีก10วัน10วันวันละ 1,000 นี่ก็หมื่นละตอนนี้อยู่ 93,000 เพราะฉะนั้นตัวเลขสิงหาที่บอกว่า 130,000 นะผมว่าทะลุ 130,000 แน่แล้วพวกเนี้ยเค้าเตือนทํามาก่อนแล้วทํานี่แบบโอ้โหไม่ใส่ใจเลยคุณภาวินีสวัสดีนะคะคุณเทียนเทพนะคะบอกว่าคงพรกฉุกเฉินสวัสดีคุณอนิชานะคะเป็นน้องนุ่น FC ขอบคุณมากนะคะคุณแก้วลาสวัสดีค่ะคุณสําราญนี่คุณแก้วตาคุณแก้วลาต่างประเทศน่ากลัวมากที่วันนี้นะครับข่าวที่แล้วที่มาเลเซียตั้งแต่วันที่1ไปรัฐบาลบอกแล้วว่าคนที่กลับมาคนมาเลเซียที่กลับมาจากเมืองนอกกลับเข้าประเทศนี่แหละครับจะต้องแบกรับค่ารักษาควอรันทีนเนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วถ้าไม่ใช่เป็นคนมาเลเซียเนี่ยครับคุณต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการควอรันทีนเนี่ยเต็มๆไปเลยประเทศไทยนี่ฟรีหมดเห็นไหมว่ามันคือหนูก็โชคดีนะเราโชคดีกว่าชาติอื่นแล้วโรงแรมที่ไปพักเนี่ยนะครับลูกชายเพื่อนเนี่ยเขาโดนไปควบคุมตัวที่พัทยาเขาถ่ายรูปมาให้ดูโอ้โหโรงแรมห้องเครื่องอย่างดีเลยเพื่อนนั่นเหมือนกันกับจากอเมริกาตอนนี้กักตัวอยู่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะคือแบบว่าสบายมากคือมาตรการของเราเนี่ยโอ้โหผมว่าต้องตีมือให้ครับสบค.ค่ะคุณธนรัตน์บอกว่าอย่าตระหนกเกินเหตุท่องเป็นคาถาอากาศอย่าตกและดูบริบทอื่นด้วยคุณสมพัฒน์บอกชอบการวิเคราะห์ข่าวของพี่เป๊ปซี่ค่ะคุณสวัสดิ์บอกสงครามเชื้อโรคไม่มีวันจบง่ายๆหรอกครับคุณอมี่บอกว่าน่าเป็นห่วงทั้งทรัมป์น้อยทรัมป์ใหญ่ทรัมป์ใหญ่ใครนะตราบที่ไม่มีวัคซีนนะแล้วตอนนี้ที่ทรัมป์มันเพ้อเจ้อบอกว่าปลายปีนี้มีวัคซีนเนี่ยนะครับไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะว่าแอนโทนีฟาวชีเขาบอกเลยแอนโทนีฟาวชีเนี่ยคือคนข้างตัวทรัมป์เลยแต่พูดอะไรทรัมป์เนี่ยแม่งสวนตลอดคือมันไม่สนใจฟังว่าฟาวชีเขาพูดอะไรฟาวชีมันเตือนตลอดนะก็ฟาวชีบอกเลยว่าตายเนี่ยจะถึงแสน
ถ้าคุณลดมาตรการล็อกดาวน์คลายความเข้มข้นตอนนี้เห็นภาพชัดเจนคือทรัมป์เขาเป็นนักธุรกิจมาก่อนด้วยแล้วนะว่าเขาก็ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจนักการเมืองด้วยนะเรื่องความสำคัญตรงนั้นเนี่ยค่ะสวัสดีคุณโพลักนะคะบอกว่าฮ่องกงโมเดลจะมาใช้ในเมืองไทยแน่เลยส้มหวานอ๋อไปถึงพวกที่ชุมนุมทางการเมืองก็ไม่ว่ากันนะผมว่าจะชุมนุมทางการเมืองนั่นว่าเขายังไม่มีเหตุผลอะไรเออคุณก็มามันเพราะว่ามันช่วงนี้มันโควิดด้วยนะคะสวัสดีคุณอ๋อมนะคะคุณธัญญาคุณอภิชาติบอกอเมริกาถือว่าผ่านจุดที่อาการหนักสุดหรือยังครับนึกว่ายังเนาะยังผมว่ายังนะมันดูมันแบบไม่หยุดเลยอ่ะมันไม่นิ่งเลยอ่ะเพราะว่าตอนที่เขาบอกว่าจะตายถึง 130,000 นั้นผมไม่เชื่อนะค่ะแล้วตอนที่แอนโทนีฟาวชีบอกว่าจะตายระหว่าง 100,000 ถึงหลายแสนผมก็ไม่เชื่อแอนโทนีฟาวชีนะค่ะแล้วท่านก็พูดว่าเนี่ยถ้ามาตรการเข้มข้นคลายเนี่ยนะครับมันจะโอ้โหแล้วดูเลยครับเดือนนี้สิ้นเดือนเนี้ยมันทะลุแสนน่ะใช่มันก็น่ากลัวจริงๆอ่ะเรากลับมาความเคลื่อนไหวในบ้านเรานะคะเมื่อวานนี้มีกรณีของการจับจ้วงนะคะหมิ่นนะคะแล้วก็มีการโพสต์ปิดเบือนนะคะซึ่งก็มีความผิดตามพรบ.คอมแล้วก็พบว่าเขาคนนั้นเนี่ยเหมือนเป็นพนักงานของหัวเว่ยซึ่งหัวเว่ยก็ให้พ้นสภาพใช่ๆเขาทันทีเลยเพราะว่าตอนนี้ในโซเชียลนะครับจะมีน้องๆเด็กๆนะครับหลานๆเนี่ยเยาวชนเนี่ยนะ20ต้นๆเนี่ยคือคึกขนองเกินเหตุเลยแล้วผมไม่เข้าใจเลยว่าไปอ่านที่เขาโพสต์เนี่ยนะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงไปโพสต์ข้อความอะไรอย่างนี้จับจ้วงให้ร้ายบินซึ่งมันผิดพรบ.คอมชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็เป็นข่าวในโซเชียลนะครับมีเพจอึ้งเยซือเนี่ยเขาก็เล่นนะครับพูดถึงเรื่องคนหนึ่งนะครับที่ชื่อใช้นามปากกาใช้ชื่อพวกนี้ก็จะใช้ชื่ออวตารนะใช้ชื่ออเมริกานิกแต่ชื่อจริงเนี่ยชื่อนันทิยาหลักเพชรแล้วก็ไปโพสต์ข้อความในลักษณะที่จับจ้วงก็ดูยังเด็กอยู่เลยเนาะโอ้เด็กก็20กว่านี่แหละค่ะแล้วก็เลยมีการเพื่อนๆในโซเชียลเนี่ยก็เอาข้อความเนี่ยนะครับไปแจ้งหัวเว่ยให้หัวเว่ยรู้ว่าเฮ้ยนี่พนักงานของคุณคือหัวเว่ยเนี่ยเป็นบริษัทในจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะแล้วคุณดูนะครับประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับรัฐบาลจีนนะครับชื่นชมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยอย่างมากสมเด็จพระเทพเนี่ยท่านไปเนี่ยท่านเสด็จเนี่ยประจำแล้วโอ้โหผมว่าแล้วก็มีองค์เล็กอีกนะครับที่ไปต่อเนื่องนั้นหัวเว่ยเนี่ยพอโดนอันนี้เข้าไปนะครับไม่น่าเชื่อหัวเว่ยมันเทคแอคชั่นเลยอ่ะให้คนนี้ออกเลยแต่ว่าที่มันสนุกกว่านั้นครับก็คือว่ามันมีภาคประชาสังคมภาคประชาชนนะครับซึ่งผมเคยพูดตลอดนะครับว่าคนจงรักภักดีเนี่ยต้องแสดงออกต้องไม่หุบหัวอยู่ในกระดองเห็นความผิดปกติแล้วไม่รู้สึกอะไรซึ่งมันไม่ใช่ไงเพราะทุกวันนี้นะครับมีการเคลื่อนไหวของกระบวนการเนี่ยทำอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมากผมเคยมาพูดเรื่องของธงมหาราชใหญ่แล้วคนพวกนี้มันก็ไปบิดเบือนว่าในหลวงเนี่ยไม่อยู่ไทยนะซึ่งมันเป็นเฟคนิวแต่ว่าก็มีการขยายความตีปี๊บกันจนสังคมเนี่ยเข้าใจผิดประเด็นของอเมริกานิกนะครับไม่จบมันมีคนหนึ่งครับอันนี้ก็เยาวชนเหมือนกันใช้ชื่ออวตารว่าธีรวัตรชื่อจริงก็คือธีรวัตรยอดสิงค่ะคนนี้ก็โพสต์ข้อความจับจ้วงลักษณะแบบนี้เหมือนกันที่ผมแปลกใจมากเลยก็คือไอ้ภาคประชาสังคมเนี่ยนะครับภาคประชาชนในภาคใต้เนี่ยเขาไปแจ้งความนู่นค่ะคือไปแจ้งความเนี่ยนะครับใน2ที่คนนึงก็ไปแจ้งของนันทิยาในสิ่งที่โพสต์นะครับแล้วธีรวัตรก็โดนด้วยวันนี้เพิ่งโดนไปเข้าใจว่าจะไปที่นราธิวาสหรือไงที่ฟังจากข่าวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันมีพฤติกรรมของเยาวชนซึ่งผมเชื่อว่าเยาวชนพวกนี้ไม่ได้โพสต์เองค่ะมันจะต้องมีที่มาที่ไปเพราะก่อนหน้านี้ผมเคยพูดในเคสของคุณนิรนามนิรนามนี่ตอนนี้ถูกดำเนินคดีนะครับในศาลเนี่ยนะครับแล้วก็โดนคดีตั้งข้อกล่าวหาพรบ.คอมมาตรา14แล้วก็อายุ20กว่าเหมือนกันแต่ว่าก่อนหน้านั้นโพสต์ข้อความนี่แหลกลานเลยคืองงมากเลยว่าเฮ้ยมันเกินวุฒิภาวะของเด็ก20ขวบเนี่ยนะครับที่ไม่ได้อ่านหนังสืออะไรมากมายนะครับจะไปโพสต์เรื่องในอดีต2475อะไรเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีใครให้ข้อมูลแน่นอนแล้วเขาตามเนี่ยนะครับก็คือพวกเนี้ยก็จะลิงก์กับขบวนการในส่วนที่ผู้ต้องหาหลบหนีคดี112เนี่ยนะครับที่ผมก็เอามาเคยพูดก่อนหน้านี้นะครับคุณใจอึ้งภากรคนเนี้ยคุณใจเนี่ยนะครับเป็นบุตรชายป่วยอึ้งภากรนะครับก็เป็นก็ประกาศตัวเองเขาเป็นมาร์กซิสต์เลนินิสต์แต่ปัจจุบันนี้โดน112นะครับหลบหนี
อยู่ในเยอรมันแล้วก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการเคลื่อนไหวจาบจ้วงที่นั่นยิงแสงเลเซอร์ไปที่โรงแรมยิงแสงเลเซอร์ไปที่สถานทูตแล้วก็ตีปี๊บกันในแวดวงก็มีแอนดรูว์แม็กเกเกอร์นะครับคนซ้ายบนสุดแล้วก็มีสมศักดิ์เจียมธีรสกุลซึ่งก็เป็นอัมพฤกษ์ก็สถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าลำบากปวินนั้นก็เป็นอีกคนหนึ่งมีการตั้งแก๊งในส่วนของที่เคลื่อนไหวจาบจ้วงนะครับจอมเพชรประดับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่รับลูกแล้วก็ผ่าน YouTube จอนนี่ปลายปีที่แล้วเพิ่งประกาศวางผ้าขาวนะบอกว่าจะเก็บฉากแต่แสดงว่าเสบียงมาแล้วช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานี่โอ้โหคึกคักเลยครับจอนนี่เอาเรื่องที่เท็จเนี่ยนะครับมาโพสต์เรื่องประเด็นเรื่องของธงมหาราชใหญ่ที่ผมเอามาโพสต์ชี้แจงในเรื่องนี้เพราะผมเนี่ยสัมผัสมาโดยตรงในสิ่งที่เราไปเห็นมาแล้วไอ้พวกนี้มันก็ไปตีปี๊บ29มีนาผ่านเดลี่เมย์ผ่านเดอะซันเราบอกว่าในหลวงไม่อยู่เมืองไทยนี่ผมก็เป็นคนออกมาพูดเพราะว่าคือสิ่งที่ผมสัมผัสมาจอมก็ไปขยายต่อนะครับแล้วก็มีสุนัยจุลพงศธรอันนี้ก็หลบหนีอยู่ในอเมริกาเหมือนกันแล้วก็ยังมีโรสลอนดอนมีจันยายิ้มประเสริฐทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแล้วใจกับสมศักดิ์เนี่ยผมเข้าใจว่าคงมีอิทธิพลทางความคิดของเยาวชนเหล่านี้ฝากน้องๆหลานๆนะครับที่ยังคึกขนองนะโพสต์ข้อความลักษณะนี้ต้องหยุดครับพอนับจากวันนี้ไปนี่นะครับภาคประชาสังคมภาคประชาชนที่ผมเห็นเนี่ยนะครับเริ่มออกมาไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไปแจ้งความครับเอ้าดูใบแจ้งความมีคนโพสต์ว่าผมเอาใบแจ้งความมาให้ดูค่ะนี่ก็มีคนบอกนะบอกว่าคนใต้สุดยอดที่ไปแจ้งความเนี่ยครับอันนี้ครับก็เป็นเอาป้ายชื่ออะไรออกนะครับแต่ว่าเนื้อหาในนี้ก็คือพูดถึงสิ่งที่อเมริกานิกเนี่ยเขาไปโพสต์ในเฟซของเขาแล้วคึกขนองด้วยความอะไรอ่ะคิดว่าคงตรวจไม่พบอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของคุณอีกคนหนึ่งที่เขาไปแจ้งความนะครับคือคุณธีรวัฒน์ยอดสิงห์เนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าทางใต้เหมือนกันไปแจ้งความซึ่งตรงนี้นะครับเป็นประเด็นที่ผมว่าจะต่อเนื่องต่อไปจากนี้นะครับเพราะผมคิดว่าผมเคยออกมาเรียกร้องว่าคนที่จงรักภักดีเนี่ยต้องกล้าแสดงออกเหมือนอย่างที่เราคุยในรายการเนี่ยคุณบอกคุณรักในหลวงคุณรักสถาบันแต่คุณเห็นสิ่งที่พวกนี้มันทำเนี่ยนะครับมันทำระยำมันสารพัดเลยเนี่ยผมว่านิ่งเฉยไม่ได้แล้วไปดูโพสต์ผมฝากน้องๆหลานๆนะครับเพราะว่าที่พวกเป็นลูกอะนะ20กว่าเนี่ยเด็กๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเลิกคึกขนองนะครับแล้วศึกษาอ่านให้มากนะครับอย่าไปเชื่อในสิ่งที่มีการบิดเบือนกันแล้วก็พูดให้ร้ายกันเพราะนั้นวันนี้ถ้าถูกแจ้งความนะครับคุณเป็นผู้ต้องหานะครับแล้วถ้าทางตำรวจส่งอัยการอัยการส่งฟ้องศาลนี่งานเข้านะครับมีคดีติดตัวเสียประวัติไปเลยอนาคตคุณนี่มีติดคุกเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีสตินะครับอย่าไปเชื่อไอ้พวกที่มันปลุกปั่นแล้วที่บอกว่าคุณไปตั้งกลุ่มลับเนี่ยนะครับเฟซบุ๊กเฉพาะกลุ่มเพื่อนเนี่ยนะครับคุณเลิกคิดได้เลยเพราะว่าไซเบอร์ซีเคียวริตี้ตอนนี้เนี่ยมันไปถึงจุดที่ฝ่ายความเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาเห็นว่ามันต้องมีเครื่องมือมาตรวจสอบเรื่องพวกนี้คือตอนนี้เขาตรวจสอบได้แล้วแหละว่าอย่างนั้นเถอะนะก็ผมพูดตลอดนะครับผมถามเพื่อนเนี่ยกรณีนิรนามเนี่ยจับได้ยังไงทั้งที่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเขาเลยอ่ะนิรนามเนี่ยเหลือเชื่อเพราะนิรนามเนี่ยครับโพสต์ไม่หยุดเลยจนเจ้าหน้าที่เนี่ยเขางงเลยว่าเฮ้ยไอ้นี่มันใครแล้วเขาตามเจอครับนิรนามเนี่ยไปโพสต์ในทวิตเตอร์เขาตามไปเจอที่บ้านเลยแล้วที่ตอนนี้ก็คือเป็นคดีความเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเป็นความเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกแล้วเขาไม่ได้ตั้ง112ครับเที่ยวนี้เขาตั้งพรบ.คอมมาตรา14ครับไปอ่านดูนะครับถามคุณ Google แล้วไปกดดูเนี่ยคุณก็จะเห็นเลยว่ามาตรา14เนี่ยมันครอบคลุมในสิ่งที่พวกคุณโพสต์แล้วพอมันข้อความมันเป็นเท็จนะครับคุณงานเข้าเลยนะคะก็มีทัศนะจากคุณยืนยงนะคะบอกว่าต้องปราบให้จริงจังกับคนที่จับจ้วงคุณเอกนรินทร์ก็บอกว่าช่วงนี้ข่าวจับจ้วงสถาบันมีมากแล้วมาจากเยาวชนทั้งนั้นนะคะคุณปวีณาบอกทำไมไม่บล็อกไปเลยปล่อยให้โพสต์เยอะแยะคะบางทีมันต้องกดรีพอร์ตมันไม่ใช่บล็อกนะคือเขาเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของเขาแล้วบางทีที่คึกขนองกล้าหาญมากก็เปิดเป็นพับลิกบางคนก็เฉพาะเพื่อนแต่ว่าไอ้พวกนี้มันเจตนาให้คนอื่นเห็นด้วยเพราะนั้นสิ่งที่มีการแจ้งความกับตำรวจในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยครับผมว่าเป็นผมเชื่อนะครับว่าเป็นจุดเปลี่ยนของสถานการณ์เรื่องนี้ใช่เพราะถ้าคุณเขามีการฟ้องศาลแล้วติดคุกดำเนินคดีเนี่ยนะครับโอ้โหงานเข้าแล้วเขา
แฮ็กเข้าไปดูข้อมูลพวกคุณได้แน่นอนคุณเชื่อผมผมไม่อยากพูดมากกว่านี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมรับรู้มากรณีของนิรนามเนี่ยแล้วเขารู้เลยว่านิรนามเนี่ยรับข้อมูลเนี่ยจากใครมานะอันนี้ก็ต้องตามสาวกันต่อนะคะเนี่ยคุณวิชาญเตือนมาบอกทั้งสองท่านนี่นั่งห่างน้อยไปปะครับกาดอย่าตกนะคะโอเคค่ะเมื่อกี้นุ่นก็ขยับเก้าอี้ออกมาแล้วนะคะแบบเนียนๆ คุณกรองกนกบอกว่าเห็นชัดว่าจับช่วงสถาบันกันมากทำไมดีไม่จัดการให้เด็ดขาดเขาทำอยู่เขาทำอยู่เขาทำอยู่เพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่จะไปตามตัวที่บ้านเนี่ยนะครับมีไม่พอไงแล้วผมเคยมาพูดเรื่องนุ่นจำได้นะกองบัญชาการเฟกนิวต่อต้านเฟกนิวซึ่งขณะนี้เนี่ยมันมีแค่กองบังคับการปอทนะครับซึ่งผบ.เนี่ยพลตรีเขาจะปรับเป็นพลตำรวจโทครับแล้วจะใหญ่ขึ้นมีทั่วประเทศแล้วนี่ครับคือการเปิดศึกกับพวกนี้ครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยปอทเนี่ยมันอยู่ก็อยู่ที่แจ้งวัฒนะค่ะอันนี้ไม่ใช่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาลัดเลยนะเพียงแต่ว่ากำลังเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้แล้วตอนนี้เขาพิจารณาสอดส่องดูเฉพาะตัวที่ป่วนหนักๆค่ะเขาจะจับให้เป็นตัวอย่างเพื่อถ้าพวกคุณยังไม่หยุดนะครับเดี๋ยวลูกหลานเสียอนาคตนี่อามาเตือนนะด้วยความหวังดีนะครับคุณหยกก็บอกว่าพวกทำข่าวปลอมอาจมาจากครอบครัวส่วนหนึ่งแล้วพวกนี้ชอบเงินมากเพราะมีค่าจ้างให้ด้วยแน่นอนแน่นอนนั่นแน่นอนเลยมาต่อเรื่องการเมืองกันสักนิดนึงนะคะพี่เป๊ปซี่เป็นเอาเรื่องไหนดีคะคุณศิระไหมหรือว่าจะไปเรื่องของการปล่อยข่าวพลังประชารัฐพลังประชารัฐดีกว่าพลังประชารัฐดีกว่าเพราะว่าพลังประชารัฐเนี่ยเป็นข่าวใหญ่วันนี้ก็มีข่าวทุกวันนะใช่ใช่แล้วเจตนาปล่อยข่าวจากคนในพรรคแน่นอนนะครับแล้ววันนี้พี่เบลสีเงินก็ออกมาโอ้โหวันนี้พูดเรื่องนี้สนุกเลยค่ะเริ่มต้นด้วยการบินไทยแต่รันเวย์ตอนลงจอดนี่ดันเป็นพลังประชารัฐแล้วบอกเลยว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรเนี่ยรู้เรื่องไหมคือไม่รู้เรื่องเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะบิ๊กป้อมวันนี้นะครับติดชื่นบอกไม่รู้เรื่องให้สัมภาษณ์ก็ยิ้มยิ้มถ้าบิ๊กป้อมไม่รู้เรื่องเนี่ยทางคุณเปรียวศรีเงินเนี่ยก็บอกว่าต้องพูดออกมาให้ชัดเจนว่าเรื่องนี้ต้องบอกในพรรคว่าต้องยุตินะครับแล้วเรื่องในพรรคจะเอายังไงพูดให้ชัดเจนไม่ใช่ปล่อยให้อึมครึมอย่างนี้แล้วในส่วนของพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็พูดไม่ได้อยู่แล้วเพราะท่านไม่ได้อยู่ในพรรคนี้นะครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นที่ลุงป้อมเองอาจจะไม่แฮปปี้แต่ไม่เคยแสดงออกเลยหลังจากที่ถูกลดอำนาจโดยพลเอกประยุทธ์นะครับเพราะว่าพลเอกประวิตรเนี่ยเคยกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เกิดกรณีบิ๊กโจ๊กขึ้นมากรณีบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับเป็นกรณีตัวอย่างที่บอกถึงการปล่อยปะละเลยของพลเอกประวิตรเลยแล้วทำให้มีการปรับบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับมาอยู่ที่สำนักนายกชายกไปเลยแล้วก็ปรับบทบาทของพลเอกประวิตรนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดดึงที่บอกถึงพลเอกประยุทธ์อาจจะเห็นว่าพลเอกประวิตรเนี่ยต้องมาเป็นรองนายกอย่างเดียวตรงนี้มันก็จะทำให้พลเอกประวิตรอาจจะไม่สบายใจอะไรไหมก่อนหน้านี้มันก็มีลักษณะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับถือข้างสมคิดชัดเจนแล้วประเด็นที่ผมพูดตลอดนะครับสมคิดเนี่ยจตุศรีพิทักษ์ที่เป็นรองนายกดูเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนที่พลเอกประวิตรเนี่ยไม่ค่อยสบายใจก่อนหน้านั้นหม่อมอุ๋ยเคยมาทำงานตอนคสช.ต้นๆ นะครับเป็นรองนายกเศรษฐกิจเหมือนกันตอนนั้นอยู่ปีเดียวก็เอาออกหม่อมอุ๋ยเป็นใครครับหม่อมอุ๋ยคือคนที่เป็นเพื่อนสนิทของพลเอกประวิตรเรียนเซ็นทะเบียนมาด้วยกันเลยแล้วก็มีการเอาหม่อมอุ๋ยออกเนี่ยนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยก็คือก็สะท้อนให้เห็นครับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเลือกที่จะใช้บริการของคุณสมคิดแล้วพอมาถึงวันนี้มันเกิดความขัดแย้งในพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นไม่ได้หมายความว่าในปัจจุบันนี้มันมีข้อขัดแย้งกันทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้เป็นจุดนั้นนะครับแต่ว่าปัญหาในพรรคเนี่ยจะต้องยุติด้วยการพูดคุยกันแล้วเคาะมันให้ชัดเจนไม่ใช่ปล่อยข่าวทุกวันแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยสมคิดกับอุตมะจะไปตั้งพรรคใหม่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปตั้งพรรคใหม่ค่ะก็สถานการณ์มันไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นวันนี้คุณสมคิดก็ถูกถามประเด็นนี้เหมือนกันคุณสมคิดก็บอกว่าเอาคำถามที่มันมีสาระหน่อยอ้าวโหนี่สาบซวงเลยเพราะจริงมันไม่มีสาระคืออย่างเราเนี่ยเราทำข่าวการเมืองนะครับผมอ่านข่าวนี้ป๊อปนะผมรู้เลยว่าอันนี้เป็นข่าวปล่อยเหมือนกับข่าวที่ก่อนหน้านี้มีนักข่าวบางกลุ่มที่สนิทกับบิ๊กโจ๊กบอกว่าบิ๊กโจ๊กจะกลับมาเป็นใหญ่ครั้งหนึ่งแล้วจะกลับมาเป็นผู้บัญชาผู้บัญชาการกองบัญชาการเฟกนิวโอ้โหเป็นไปได้ยังไงแต่ว่านี่คือกองเชียร์ที่เชียร์กันแต่พอเรามีฐานข้อมูลอยู่เราบอกเฮ้ยประเด็นบิ๊กโจ๊กเนี่ยจบเลยเป็นไปไม่ได้เลยตราบใดที่นายกยังเป็นพลเอกประยุทธ์นะครับไม่มีทางที่บิ๊กโจ๊กจะกลับมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อีกเว้นแต่ว่าพี่ป้อมเนี่ยนะครับมาเป็นนายก
เออเหมือนทั้งคุณเปลวสีเงินก็เหมือนดูจะสื่อสารไปยังพลเอกประวิตรโดยตรงใช่ใช่ใช่ไปอ่านแล้วครับผมว่าพี่เปลววันนี้พูดชัดเจนมากแล้วชัดเจนผมว่าพลเอกประวิตรเนี่ยลอยตัวเนี่ยอย่างเช่นบอกว่าต้องถามลุงป้อมในฐานะพี่ใหญ่ไม่อยากให้ใช้คำว่ารู้เห็นเป็นใจแต่อยากถามว่าปล่อยเรื่องซ้ำเช่นนี้ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะก็บอกว่าลุงป้อมเป็นทั้งพี่ใหญ่และผู้ใหญ่อย่าให้น้องช้ำใจอันนี้คุณโพแลกเดี๋ยวผมอ่านผิดขอโทษนะครับโพแลกหรือโพอะไรสีพรมมาก็บอกว่าท่านเป๊ปซี่ลองเข้าไปดูเพจพระเจ้าสิครับดูไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับจับจวงผมว่าจากวันนี้ไปนะผมว่ามันจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เขาเป็นกลุ่มปิดเนี่ยเขาก็แฮกเข้าไปดูได้แล้วพวกที่โพสต์เอามันนะครับผมเตือนอีกทีนึงคุณงานเข้าแน่นอนเพราะว่าหลักฐานในนั้นนะครับคุณใช้ชื่ออวตารเนี่ยเขาตามคุณได้เฟซบุ๊กเลยครับหมูสเต๊ะเลยเคยกินไหมหมูสเต๊ะจิ้มกับน้ำจิ้มมีอาจารย์โอ้โหเฟซบุ๊กนี่ตามได้ง่ายทวิตเตอร์นี่ไม่เกินกำลังความสามารถไม่งั้นนิรนามไม่เสร็จผมพูดแค่นี้แล้วกันมาเตือนหลานๆครับนี่นะคะมีข้อความบอกว่าใช้เด็กมาทำชั่วคิดว่าไม่มีใครกล้าเอาผิดเพราะเด็กรู้เท่าไม่ถึงการแต่พอถึงเวลาเขาจับจริงไม่มีนะรู้เท่าไม่ถึงการอ่ะก็นี่ดูไงที่บอกว่าเนี่ยไปแจ้งความแล้ว2รายทางใต้เนี่ยนะครับตำรวจเนี่ยนะครับเขาไปแจ้งทางใต้นะคนเป็นคนในภาคใต้นี่แหละแล้วตำรวจเรียกมานะครับคุณต้องเดินทางไปใต้นั่นน่ะงานเข้าไหมน่ะนี่ไงนะก็อ๋อคุณเอกสุดใจเขามีชมรมไหมเขาบอกว่าแคปมาส่งเข้ามาในบล็อกเหรอแมนบล็อกของชมรมกลุ่มพวกเรารักสถาบันครับดำเนินการทุกๆฝ่ายทุกๆวันใช่ใช่ผมว่าช่วยกันนะบอกว่าส่งชมรมผมได้ทุกเวลาครับใช่ผมว่าพวกเราช่วยกันกันอยู่แล้วครับคุณเที่ยวละไมบอกเสื้อพี่เบปซี่ตัดกับสีเนคไทสุดๆเหรอฮะวัยรุ่นมากค่ะถ้าดูลายนะวัยรุ่นไม่ค่อยได้ใส่ครับพอออกรายการนี่ก็ต้องเอามาใส่หน่อยนะคะก็มีว่าลุงป้อมด้วยนะคะก็คือท่านก็เป็นกำลังสำคัญนะนะพูดถึงนะลุงป้อมกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องไปด้วยกันไงอย่าไปเชื่อแรงยุนะพี่ป้อมนะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็บอกว่าอยากให้พักนะคะประมาณนี้คุณแดดดำบอกชอบฟังนะคะคุณกรองกนกบอกรำคาญนักการเมืองมากค่ะนี่คุณมาซาฟูมิบอกอ่านป้าเปลวได้ความรู้มากๆนะคะเที่ยวลำไอบอกว่าพี่เป๊ปขอรายละเอียดบิ๊กโจ๊กหน่อยสิคะเขาทำอะไรแบบชัดๆ อ๋อก็เป็นเรื่องตอนนานมาแล้วนะคะช่วงนั้นก็ทำงานที่ว่าไม่โปร่งใสเนาะเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับแล้วก็ไปเจอเรื่องบอกว่ารถโดนยิงโอ้โหแล้วไปเจอบัญชีอะไรเนี่ยนะครับเขาตรวจสอบอะไรอยู่ไม่งั้นมันไม่มีย้ายอย่างที่เห็นนะครับบิ๊กโจ๊กเป็นรายแรกที่ถูกย้ายแบบนี้แล้วลองคิดดูแล้วครับคนที่สั่งการเนี่ยใครถ้าไม่ใช่นายกแน่นอนชัดเจนแล้วก็มีคำสั่งออกมาลงลายนามแล้วกลับมาเป็นใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็เลิกเพ้อครับจนกว่าประวิตรจะมาเป็นนายกซึ่งก็เป็นไปไม่ได้เลยที่พลเอกประวิตรจะมาเป็นนายกผมฟันธงเลยโอ้ยวันนี้แบบอบอุ่นมากเลยอ่ะเกือบ500คนขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันอ๋อก็มาครับน่ารักมากขอบคุณจริงๆนะคะที่ติดตามกันแล้วก็ขอบคุณทุกข้อความด้วยนุ่นอาจจะไม่ได้อ่านทั้งหมดนะคะแต่ว่าจะไปตามอ่านย้อนหลังแน่นอนแล้วเดี๋ยวคืนนี้นะคะเพื่อความอิ่มเอมแจ่มจันทร์มากยิ่งขึ้นนะคะต้องไปเปิดจอนิว18ชมสดๆเท่านั้นนะคะเปิดจอรอได้เลยตั้งแต่6โมงเย็นแล้วพี่เบปซี่มาแหล่งข่าวเล่ามา1ทุ่ม35นาทีนะคะช่วงนี้เรา2คนลาไปก่อนและอย่าลืมดื่มมองเฟลอนะคะเพื่อสุขภาพที่สดชื่นแจ่มจันทร์วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับเจอกันตอนค่ำครับค่ะ